มาช่วงที่2ครับก็จะกลับไปพูดเรื่องรัฐธรรมนูญอีกใช่ไหมครับอามาเต้นยังมีอีกเรื่องนึงที่พยายามมาบิดเบือนก็คือเรื่องคำสั่งศาลนะครับศาลอาญาใต้ที่มีคำสั่งในเรื่องของการชันสูตรศพครับคือพยายามไปพูดในทำนองให้คนคิดว่าศาลมีคำพิพากษาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาฟังคลิปของอามาเต้นนะครับหลังจากที่หน้าแตกกลายเป็นกลบศพกลางสภาแล้วเนี่ยก็ยังพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงอีกดูตรงนี้ครับ1คดีนี้ยังเป็นคดีความอยู่ในชั้นศาลระหว่างกระบวนการพิจารณา2ประชาชนผู้เสียชีวิตทุกชีวิตเสียชีวิตมือเปล่าไม่ปรากฏอาวุธหรือเครื่องหมายแสดงออกถึงการเป็นผู้ก่อการร้ายใดๆ3คำวินิจฉัยของศาลที่ไต่สวนกรณี6ศพวัดปทุมวนารามเมื่อ2วันที่ผ่านมาระบุชัดว่าผู้เสียชีวิตทั้ง6รายถูกยิงจากกระสุนที่มาจากฝั่งเจ้าหน้าที่ครับเอาล่ะครับไม่มีขม่าวดินปืนไม่มีอาวุธไม่มีการตรวจพบอาวุธใดๆคือคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยเดี๋ยวก่อนที่คุณศิริจะอธิบายเนี่ยเราจะพยายามบอกว่านัทวุฒิพูดอย่างนี้เนี่ยพยายามจะบอกประชาชนว่าคดี6ศพที่วัดปทุมวนารามศาลได้พิพากษาแล้วว่าเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่คือรัฐวุฒิพยายามจะบอกอย่างนี้นะครับทั้งในข้อเท็จจริงเนี่ยศาลไม่ได้ไปชี้ศาลที่ชี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการไปบอกว่าใครยิงใครไม่ยิงแต่เป็นการไต่สวนตามมาตรา150นะครับการเสียชีวิตเรามาดูมาตรา150นี่เป็นยังไงบ้างนะครับคือมาตรา150เนี่ยมีเพราะว่ากรณีที่มีการตายผิดธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเราจะเอากฎหมายขึ้นให้ดูนะครับในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นนะครับโดยการกระทําของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ให้พนักงานอัยการและพนักงานฝ่ายปกครองตําแหน่งตั้งแต่ระดับปลัดอําเภอหรือเทียบเท่าขึ้นไปแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่เป็นผู้ชันสูตรพลิกศพร่วมกับพนักงานสอบสวนและแพทย์ตามวรรคหนึ่งและให้นำบทบัญญัติในวรรค2มาใช้บังคับนะครับเมื่อได้รับสำนวนชันสูตรพลิกศพแล้วให้พนักงานอัยการครับทำคำร้องขอต่อศาลชั้นต้นแห่งท้องที่ที่ศพอยู่นั้นที่ศพนั้นอยู่เพื่อนะครับฟังให้ดีนะครับเพื่อให้ศาลทำการไต่สวนและทำคำสั่งแสดงว่าผู้ตายคือใครตายที่ไหนเมื่อใดและถึงเหตุและพฤติการตายที่ตายถ้าตายโดยคนทำร้ายให้กล่าวว่าใครผู้กระทำร้ายเท่าที่จะทราบได้ครับนี่คือมาตรา150นะครับสาเหตุที่ต้องมีมาตรา150เนี่ยก็เพราะว่าเขาต้องการที่จะช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทำโดยเจ้าหน้าที่ครับถ้าไม่มีมาตรา150เนี่ยเจ้าหน้าที่อาจจะรวมตัวกันแล้วก็ทำให้คดีไม่มีความเป็นธรรมเขาก็เลยเปิดโอกาส ให้นะครับฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยสามารถนำพยานหลักฐานเนี่ยมาให้ศาลได้ไต่แล้วเป็นการดูที่พยานฝ่ายเดียวครับครับก็เป็นการไต่สวนเบื้องต้นไม่ใช่การเป็นการพิพากษาพิจารณาคดีนะไม่ได้ข้อสรุปนะคือถ้าหากว่าพอขึ้นศาลพิจารณาคดีในศาลเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอีกแบบมันก็ได้ก็ไม่มีใครรู้เพราะมันอยู่ที่ศาลทีนี้เนี่ยพอศาลเนี่ยครับมีคำสั่งออกมานะครับในเรื่องของการตาย6ศพเนี่ยผมเรียนว่าการตาย6ศพที่วัดปทุมเนี่ยตามที่ศาลได้มีคำสั่งออกมาเนี่ยไม่ได้อยู่นอกเหนือจากความคาดหมายของพวกผมเลยนะคุณเทพไทยคุณนนท์เพราะอะไรมั้ยครับเพราะต้องเข้าใจก่อนนะว่าการไต่สวนการตายเนี่ยไม่ใช่การพิจารณาพิพากษาคดีครับนะครับ2เนี่ยการไต่สวนการตายเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา150อย่างที่ผมสรุปเมื่อสักครู่นะครับคือหากมีการตายผิดธรรมชาติ ก็ต้องมีการชันสูตรพลิกศพให้ดำเนินการตามกฎหมายกำหนดแล้วก็ให้อัยการและพนักงานสอบสวนร่วมกันทำสำนวนและอัยการทำคำร้องให้ศาลสั่งว่าผู้ตายคือใครตายอย่างไรเป็นต้นนะครับแล้วประการสำคัญในเรื่องนี้คุณเทพไทย DSI ก็คือพนักงานสอบสวนและอัยการนี่ทำสำนวนฝ่ายเดียวครับทำสำนวนฝ่ายเดียวแล้วก็ได้เอกสารเขาเรียกอะไรพยานหลักฐานสำคัญที่เป็นคุณกับฝ่ายนี้มันไม่ยื่นก็จบเพราะฉะนั้นเรายืนยันว่าอัยการทำสำนวนฝ่ายเดียวพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยก็ทำแต่ฝ่ายเดียวทหารไม่สามารถตั้งทนายนะครับเพื่อนำพยานหลักฐานมาแย้งได้เลยเพราะยังไม่มีผู้ต้องหาครับ
แล้วเดี๋ยวเราจะชี้ต่อไปว่าทำไมเราเชื่อว่าเป็นหลักฐานฝ่ายเดียวครับฮะนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับ DSI เนี่ยไม่นำพยานหลักฐานที่ยืนยันความบริสุทธิ์ให้ทหารประกอบสำนวนตัดผลการจำลองทิศทางยิงของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ออกไปเลยคือสรุปง่ายๆเลยทั้ง DSI และทั้งอัยการมันอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลชุดนี้นี่ถ้าหากว่าไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้อ่ะลองเป็นรัฐบาลของประชาธิปัตย์ที่เราปล่อยให้เป็นอิสระสำนวนก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกแทรกแซงไม่ได้หรอกเราไม่แทรกแซงไงแต่ว่าโดยหลักของมาตรา150เนี่ยมันฝ่ายเดียวอยู่แล้วครับครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประการสำคัญของมาตรา150นะครับที่ได้บัญญัติสิ่งสำคัญไว้อีกประการก็คือว่าคำสั่งของศาลมาตรานี้เนี่ยให้ถึงที่สุดแต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลครับนะครับหมายถึงว่าคำสั่งจะมีแบบไหนเนี่ยแต่ไม่กระทบกระเทือนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลแปลกที่ก็คือว่าหากมีการฟ้องคดีกันคำสั่งการไต่สวนการตายของศาลก็ไม่มีผลในการพิจารณาพิพากษาคดีเลยครับก็ต้องเอาคดีก็ต้องเอาพยานหลักฐานมาสู้กันใหม่อ่ะก็พิจารณากันไงตามพยานหลักฐานน่ะคือและผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าในข้อที่จริงแล้วเนี่ยผมอยากพี่น้องเนี่ยเข้าใจนะครับว่าเพราะมีหลายคนถามผมมาว่ากรณีนี้เป็นอย่างไรก็เรียนตามตรงนะครับว่าขณะนี้คดีความยังไม่เริ่มครับครับเพราะยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลเลยอันนี้เป็นการไต่สวนในเรื่องของการชันสูตรศพนะครับเราเนี่ยเคารพต่อคำสั่งศาลครับเพราะท่านพิจารณาตามพยานหลักฐานที่ DSI นำไปเสนอต่อศาลฝ่ายเดียวครับนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ด่าศาลเราไม่ว่าศาลและเราเข้าใจศาลครับเพราะศาลดูพยานหลักฐานฝ่ายเดียวแล้วพวกผมนะครับก็ยังยืนยันว่า น้องกมลเกศเนี่ยไม่ได้ตายเพราะถูกยิงจากทหารบนรางรถไฟฟ้า BTS ครับก็เขาเรียกว่าอะไรคือไอ้พวกเสื้อแดงก็เอาเรื่องนี้มาเป็นหากินนะมากินมอวีงากินมาก่อนแล้วก็ใน Twitter ใน Facebook ต่างๆโซเชียลมีเดียเสื้อแดงเอาเรื่องนี้หยิบยกขึ้นมาหากินแล้ววันนี้ไอ้ณัฐวุฒิก็เอาไปหากินในสภาอีกพูดเรื่องนี้ขึ้นมาคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นคำสั่งเฉพาะเรื่องการเสียชีวิตครับไม่ได้ไปพิพากษาว่าเสียชีวิตโดยใครใครฆ่านะครับมันเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบในสำนวนครับแต่ว่าณัฐวุฒิกับพวกแกนนำเสื้อแดงพยายามบิดเบือนว่านี่คือคำพิพากษาว่าเสียชีวิตโดยทหารทั้งที่ไม่ใช่มันเป็นเพียงการระบุการชันสูตรพลิกศพฝ่ายเดียวโดยเจ้าหน้าที่ของ DSI ให้การกับศาลแล้วหลังจากนั้นก็ต้องเอาสำนวนตรงนี้มาประกอบการพิจารณาในเรื่องของคดีนี้ต่อไปว่าใครเป็นคนกระทำกับ6ศพครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากคดีเนี่ยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเนี่ยคุณได้ไปชนนทหารก็สามารถมีทนายแก้ต่างครับสามารถนำพยานหลักฐานมายังอัยการได้นะครับก็สู้คดีกันใหม่ว่างั้นก็สู้คดีกันใหม่ก็ใครมีพยานหลักฐานก็เอามายื่นกันทนายก็สู้กันก็ปกติเป็นการกระบวนการแต่ผมแปลกใจมากเลยนะคุณเทพไทยถ้าเราคิดดีๆเนี่ยบอกว่าณัฐวุฒิเนี่ยบอกว่าเชิญคนมาเผาก็ไม่ใช่ไม่เกี่ยวผมไม่ได้ชวนใครมาเผานะครับพอมีเรื่องการเสียชีวิตก็บอกพวกผมไม่เคยทำอะไรไม่เคยมีอาวุธชุมนุมโดยสงบไม่มีชุดดำสันติทุกอย่างแล้วผมถามหน่อยว่าแล้วทุกวันนี้มึงขอออกกฎหมายนี่โทษกรรมทำไมวะถ้ามึงไม่ผิดเลยคือผมแปลกใจนะเราคิดดีๆนะไอ้ฝั่งที่ขอออกกฎหมายล้างผิดเนี่ยเป็นฝั่งที่ตัวเองบอกว่าไม่ผิดอะไรเลยแต่ขอไม่เข้ากระบวนการยุติธรรมไอ้ฝั่งคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพเนี่ยโดนกล่าวหาอย่างนั้นอย่างนี้ข้อหาเต็มตัวหมดแต่เป็น2คนที่บอกว่าไม่เอากฎหมายล้างผิดจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคุณแปลกหรือว่ามันแปลกมั้ยล่ะแปลกดิแล้วใครมากระทบกระเทือนไม่ได้นะถ้ามากล่าวหามันหรือว่าอย่างเช่นว่ามันก็มีชายชุดดำอย่างเงี้ยเหมือนกับ Human Rights บอกว่ามีชายชุดดำอยู่ด้วยเนี่ยไปไล่กัดเค้าอีกเวงไปล่อเค้าอีกไปบอกพออ๋ออยู่ไม่ไรเนี่ยแต่เดี๋ยวไม่หาหลักฐานใหม่เดี๋ยวเรากลับมาเรื่องวัดปทุมนิดหนึ่งนะครับคือเรามาดูคำสั่งการชันสูตรพลิกศพนะครับที่ศาลเนี่ยได้ออกคำสั่งแล้วเราจะชี้ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นครับว่าศาลเนี่ยมีคำสั่งโดยดูพยานหลักฐานฝ่ายเดียวเท่านั้นครับดูคำสั่งศาลนะครับแล้วตัดบางส่วนมานะครับเพื่อให้เห็นว่าศาลบอกว่าสำหรับอาวุธปืนพยานเบิกความว่าในระหว่างการชุมนุมสชได้ตั้งด่านตรวจเข้มแข็งและมีการประกาศห้ามไม่ให้บุคคลอื่นเข้ามาในพื้นที่รวมทั้งสั่งห้ามใช้เส้นทางคมนาคมทางน้ำและทางบกรวมถึงระงับการเดินรถไฟฟ้าบริเวณโดยรอบของการชุมนุมและห้ามนำอาวุธเข้ามาบริเวณที่ชุมนุมจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงแสดงให้เห็นว่าคุณท่านผู้ฟังนะครับแสดงให้เห็นว่าการตั้งด่านเข้มแข็งย่อมเป็นไปได้ยากที่คนจะนำอาวุธเข้ามาในพื้นที่ที่ควบคุมได้นะครับเพราะแม้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้เว้นแต่เจ้าหน้าที่ทหารจะอนุญาตและวันที่19พฤษภาคม2553ทหารได้ยึดพื้นที่ทั้งหมดแต่อันนี้สำคัญมากนะแต่ไม่พบว่าสามารถตรวจยึดอาวุธปืนและจับกลุ่ม
กลุ่มจับกลุ่มผู้ชุมนุมมาดำเนินคดีต่อมาได้มีการตรวจยึดอาวุธปืนหลังยุติการชุมนุมมาเป็นเวลานานหลายเดือนการตรวจยึดจะเป็นข้อพิรุธจึงไม่น่าเชื่อว่าพบอาวุธปืนในวัดคุณได้แผลเห็นไหมครับว่าศาลมีคำสั่งเพราะพยานหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ได้ใส่ไปยื่นนั้นเป็นพยานหลักฐานที่ครึ่งเดียวนั้นเองครับคือจริงๆอาจารย์ชุดดำเข้าได้อยู่แล้วอย่าว่าแต่คือไอ้พวกโจรเนี่ยเวลามันจะเข้าไปมันเข้าได้ไม่ต้องคือไม่ต้องมีใครไปกวดขันอะไรมาหลอกมันรอดก็ไปได้แหละสิ่งที่ศาลไม่มีครับแต่สายล่อฟ้ามีนะครับและทหารมีก็คือว่าบันทึกการจับกุมยึดอาวุธและกระสุนปืนบริเวณพื้นที่วัดปทุมระหว่างวันที่19ถึง22พฤษภาคมคุณเทพไทยไหมครับศาลมีคำสั่งโดยอ้างว่าไม่มีการยึดอาวุธปืนเลยไปยึดหลายเดือนต่อมาแต่นี่ครับข้อเท็จจริงครับอาวุธกระสุนที่ยึดได้ณพื้นที่วัดปทุม19ถึง22พฤษภาคม53ครับอยู่ในบันทึกการยึดอาวุธการจับกุมแต่บันทึกนี้ศาลกลับไม่เห็นไม่ได้โชว์ที่ศาลเนี่ยดิและศาลกลับบอกว่าไม่มีการยึดอาวุธปืนเพราะฉะนั้นเราฟันธงได้ว่าหลักฐานเหล่านี้เนี่ยไม่มีการนำเสนอต่อศาลคุณเทพไทยดูวันที่นะครับวันที่เท่าไหร่ครับวันที่เท่าไหร่ครับวันที่20 20เดือน5เดือน5ปีพ.ศ. 2553เวลา 17:19 นนี่ครับเอ็มลูกกระสุนครับแล้วก็ของใครอยู่ในวัดประทุมก็รู้อยู่ว่าของใครแล้วใครอยู่ในวัดประทุมแต่คำสั่งศาลเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่าไม่มีการเจออาวุธในวันที่19หรือ20แต่ไปเจออีกหลายเดือนต่อมานี่ก็แสดงให้เห็นชัดเลยครับว่า DSI จงใจไม่เอาหลักฐานเหล่านี้เสนอต่อศาลยื่นไม่ครบอ่ะถ้ายื่นครบก็เป็นอีกเรื่องนึงนี่ยื่นไม่ครบเอาที่จะว่าเป็นคุณกับเสื้อแดงไงดิครับแล้วนอกจากนี้ครับพยานหลักฐานชิ้นสำคัญก็คือผลชันสูตรศพและวิถีกระสุนของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โดยหมอพรทิพย์เป็นผู้อำนวยการในขณะนั้นแต่หมอพรทิพย์ไม่ได้ทำเองนะ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นคนไปดำเนินการครับปรากฏว่าก็ไม่มีในสำนวนเช่นกันคุณท่านไทยมาฟังสิ่งที่หมอพรทิพย์พูดอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับวิถีกระสุนครับครับที่ใส่ให้สถาบันนิติค่ะและสถาบันนิติสรุปแล้วว่าไม่ใช่ยิงจากข้างบนค่ะแต่ว่าไม่ได้เอาไปใช้ค่ะแล้วท่านคุณหมอส่งไปแล้วใช่ไหมส่งค่ะอ้าวนี่ผมท่านนี้ท่านประธานรายงานที่ DSI ส่งไปทางนิติวิทยาศาสตร์มันมีสองตอนค่ะตอนช่วยคือตอนแรกก็คือตอนที่เขาตั้ง DSI ให้เป็นกรรมการดังนั้นเราก็เข้าแล้วเราก็ขอแต่พอตอนหลังจากนั้นเนี่ย DSI ก็ให้จำลองซึ่งไม่มีพรทิพย์เลยไม่ต้องห่วงไม่ได้เป็นคนทำทีมที่เกิดเหตุซึ่งจำลองโดยอิสระเขาทำรายงานทั้งหมดส่งให้ DSI ทุกฉบับทุกเรื่องแต่ว่าเขาไม่ได้เขาสรุปแล้วว่าทิศทางไม่น่าใช่ไม่ใช่นี่แต่เขาร้องขอด้วยใช่ไหมหมอร้องแต่ส่งไปแล้วไม่เอาไม่ทราบค่ะคือมันไม่ได้มาปรากฏไงคะไม่ปรากฏใช่ไหมในสำนวนไม่มีใช่ไหมฮะเชิญท่านประธานผมขอถามท่านประธานต่อเนื่องว่ากรณีที่ทางกระทรวงยุติธรรมก็ยืนยันว่าทางดีไซน์ได้ร้องขอให้จำลองวิถีกระสุนแล้วทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้ส่งเรื่องกลับไปที่ดีไซน์แล้วก็ยืนยันว่าวิถีกระสุนไม่สามารถมาจากรางรถไฟฟ้าได้ไม่ทราบว่าท่านพอทราบเรื่องนี้กรณีนี้ผมคงต้องขอกลับไปดูนิดนึงที่ทางคุณหมอบอกว่าไม่ได้เอาประกอบผมจากการที่ทำกันแล้วนะฮะเรานำทุกชิ้นมาประกอบในการพิจารณาที่จะนำส่งในตามมาตรา150กับนะครับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ไม่ได้อยากอยู่บนวิกฤตอะไรเลยแต่ว่าเราทำงานบนสิ่งที่มันควรเป็นดังนั้นการขอเนี่ยมีหนังสือนะคะมีคำสั่งรัฐมนตรีพีรพันธ์เรียกผิดละมาก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็เวลาเราทำรายงานเสร็จเนี่ยก็จะส่งไปที่สำคัญที่สุดคือหมอพรทิพย์ไม่เกี่ยวเลยเนื่องจากเราให้ความเคารพความเป็นโปรเฟสชันนอลของแต่ละคนเพราะทีมที่เกิดเหตุเนี่ยเขาทำคืออธิบายครั้งหนึ่งชัดไหมครับว่าสำนวนวิถีกระสุนเนี่ยนะครับที่จำลองให้เห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะยิงมาจากรางรถไฟฟ้าเนี่ยแล้วทำให้เกิดสภาพแบบนั้นเนี่ยสถาบันวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาค่อนข้างชัดเจนว่าเขาระบุว่าเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วเขาเอาสำนวนเนี่ยส่งให้กับ DSI แล้ว DSI เนี่ยไม่เอาสำนวนตรงนี้บรรจุในสำนวนใหญ่แล้วไม่เอาสำนวนเนี่ยส่งให้ศาลครับเพราะฉะนั้นศาลก็เห็นแค่บอกว่าบาดแผลเนี่ยจากบนใบล่างก็เลยเชื่อตามพยานหลักฐานของ DSI ว่าต้องยิงจากรางรถไฟฟ้าครับแต่ถ้าไปดูการจำลองวิถีกระสุนนี่จะเห็นได้ชัดว่ามันเป็นไม่ได้เพราะองศาที่ยิงมานั้นเนี่ยนอกจากกระสุนเนี่ยมันจะเลี้ยวโค้งได้นะครับจึงจะทำให้มันเป็นมีแผลแบบที่เราเจอนะครับเพราะฉะนั้นศาลก็เลยเข้าใจ
ตามหลักฐานที่ได้ส่งไปว่าเป็นการยิงจากบนไปล่างก็ต้องยิงจากที่สูงมาที่ต่ำก็ต้องเป็นการยิงจากรางรถไฟฟ้าลงมาที่วัดปทุมวนารามนะครับนั่นคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยศาลบอกว่าไม่เจออาวุธปืนหรือระเบิดหรืออะไรในวัดปทุมเลยมาเจอหลายเดือนให้หลังแต่เราก็พิสูจน์ได้เห็นว่าหลักฐานชิ้นนี้ DSI ก็ไม่นำส่งศาลเหมือนกันว่ามีการเจออาวุธมีการเจอระเบิดนะครับครับในบ่อน้ำปืน M16 ก็เจอแต่ไม่นำมาประกอบในสำนวนเพื่อส่งศาลเลยครับแปลว่าให้ไปครึ่งเดียวไงข้อมูลครึ่งเดียวเวลาพิจารณาก็พิจารณาผลมาก็ออกมาอีกแบบถ้าให้ไป 100% มันก็ออกมาอีกแบบไงเนี่ยวันนั้นณัฐวุฒิก็เลยเอาเรื่องนี้มาโม้ในสภาวันนี้โอ้คือต้องเล่าให้พี่น้องย้ำให้พี่น้องฟังอีกทีนึงว่าไอ้ไต่สวนแบบ105มาตรา150เนี่ยมันไม่ใช่การไต่สวนแบบมีพยานโจทก์พยานจำเลยทนายโจทก์ทนายจำเลยมันมีฝั่งเดียวคือเจ้าหน้าที่รัฐเอาข้อมูลอะไรไปให้ศาลศาลก็เรียกมาดูแล้วก็สรุปว่าตายด้วยแบบไหนจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่รัฐฝั่งเดียวแต่ว่าสรุปออกมาแล้วเนี่ยไอ้ผลสรุปอันเนี้ยก็ต้องนำไปสู่กระบวนการพิจารณาคดีความในภาพรวมทั้งหมดด้วยซึ่งตรงนั้นเนี่ยผู้ที่ถูกกล่าวหาผู้ที่กล่าวหาเขาผู้ถูกฟ้องผู้ฟ้องก็จะเอาหลักฐานของแต่ละฝ่ายมาหักล้างกันอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่คำพิพากษาไม่ต้องมาตีกินกับเรื่องดังกล่าวและที่ผมย้ำอีกครั้งนะครับก็ในเมื่อย้ำกันนักกันหนาว่าศาลก็ชี้อย่างนั้นโอ้ยผมไม่พวกผมไม่เคยทำอะไรผิดไม่มีอาวุธเป็นประชาชนบริสุทธิ์ไม่มีชายชุดดำไม่เคยกระทำอะไรผิดไม่เคยเผาสักอย่างแล้ววันนี้มาขอนิรโทษทำไมเลิกนิรโทษสิถ้าอย่างนั้นก็เดินเข้ากระบวนการที่ทำกับทุกคนก็คุณมั่นใจว่าคุณไม่ผิดถ้ามั่นใจว่าไม่ผิดไม่เคยทำชั่วไม่เคยทำอะไรไม่ดีในแผ่นดินนี้อย่าขอนิรโทษกรรมสิครับแล้ววันนี้มาเหยงขอนิรโทษกรรมขอล้างผิดทำไมอ่ะครับเข้าสู่กระบวนการที่ทำก็จบทุกคนและอีกนิดนึงนะครับที่ศาลบอกว่าเนื่องจากว่ามีการตั้งด่านที่เข้มแข็งจำเป็นไม่ได้ที่คนจะนำอาวุธเข้ามาในพื้นที่ที่ควบคุมได้นะครับคุณชาวนนท์คุณเทพไทยนะครับนี่คือสรุปผลการดำเนินการตรวจสถานที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในช่วงที่เกิดเหตุที่มีเหตุการณ์ชุมนุมขอคืนพื้นที่และกระชับพื้นที่นะครับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ร่วมตรวจสถานที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในคดีต่างๆกรณีที่มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงขอคืนพื้นที่และกระชับพื้นที่ดังนี้นะครับปรากฏว่าพบนะครับระเบิดขว้างสังหารนะครับพบปลอกกระสุนปืนระเบิดขนาด40มิลลิเมตรนะครับผมบอกเลยนะครับดูหน้านี้นะครับซูมเลยนะครับวันที่20พฤษภาคมนะครับตรวจพิสูจน์สิ่งของที่เจ้าหน้าที่ยึดได้จากพื้นที่ปทุมวันจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับเป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนจำนวนหลายรายการเช่นกระสุนระเบิดประเภทเจาะเกราะและประเภทธรรมดาขนาด .40 กระสุนปืนเล็กกลขนาด .223 5.56 มิลลิเมตรปืนพก revolver ยี่ห้อ Smith & Wesson กระสุนปืน revolver ขนาด .357 และขนาด .38 กระสุนปืนขนาด .762 ระเบิดขวดนะครับโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยแล้วในโรงแรมนะครับโฟร์ซีซั่นก็ยังพบระเบิดลูกเกลี้ยงนะครับ M67 นะครับโอ้โหคุณไทยคือมันจะเก้าไม่ได้ยังไงคุณก็เห็นอยู่เนี่ยตั้งด่านเนี่ยจะเข้มแข็งขนาดไหนคุณเห็นไหมตำรวจตั้งด่านแล้วยางรถยนต์ก้าวมากี่เส้นนะไม่ไผ่อ่ะคุณไปดูเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณได้แบบสรุปได้เลยไหมครับว่าหลักฐานที่ DSI เสนอเนี่ยเป็นหลักฐานที่เป็นความจริงแค่ครึ่งเดียวไม่ครบถ้วนเป็นหลักฐานที่ไม่ครบถ้วนก็เลยผลก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรเรายังมีจดสองจะสู้กันนี่อยากให้ศาลดูบันทึกนะครับของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่ไปร่วมตรวจสอบเขาไม่โกหกหรอกครับว่าเขาไปเจออาวุธปืนไปเจอระเบิดในบริเวณการที่ชุมนุมแล้วสิ่งเหล่านี้ศาลไม่เห็นเลยครับก็ไม่เป็นไรไปสู้กันทุนโชคก็ไปสู้กันเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยไอ้ณัฐวุฒิมันพูดได้แค่ครึ่งเดียวมันก็คุณก็จับโกหกได้แค่นี้ถ้าปล่อยให้มันพูดยาวครบตามที่มันต้องการนะจับผิดกันได้จับเท็จกันได้เยอะแยะไปหมดเลยอะแต่วันนี้ก็ที่น่าแปลกใจก็คือว่าที่ผมรู้สึกไม่สบายใจนะนอกจากที่จะถูกกีดกันตั้งแต่ต้นมาแล้วเนี่ยเราตกลงว่าวันนี้การพิจารณาเราจะสู้เต็มที่ในพรบฉบับนี้แล้วเราจะสู้เรามีผู้อภิปรายตั้ง60กว่าคนครับแต่อภิปรายได้4คนมันหักดิบปิดปากซะเลยอะก็ได้พูดแก้ใครอะของเราก็มีแก่ท่านจุรินทร์อาจารย์นิพิษท่านจำนี้3คนแล้วยังเหลือท่านดุเทพเนี่ยตัวสำคัญท่านอภิสิทธิ์เนี่ยข้อมูลเพียบเลยนี่ไม่นับถึงผมนะไอ้ผมนี่ก็ไปปิดตายอะแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรแม่ผมพูดไม่มีปัญหาไอ้ท่านอภิสิทธิ์ได้พูดท่านดุเทพได้พูดท่านดร.ไตรรงค์ได้พูดท่านอาคมเองช่วยได้พูดผู้หลักนายชวนอีกไม่ได้พูดผู้หลักผู้ใหญ่ได้พูดอะ
เออผมมันเด็กๆมวยเด็กมวยแถมถ้ามีเวลาก็ได้พูดแล้วที่สำคัญก็คือว่าเขาจงใจที่จะหักดิบปิดประชุมปิดปากปิดหูปิดตาประชาชนครับแล้วที่สำคัญคุณเทพไทยคุณยิ่งลักษณ์ไม่เข้ามานั่งฟังการอภิปรายเรื่องพรบนิรโทษกรรมเลยแม้แต่วินาทีเดียว วินาทีเดียวก็ไม่มีคือแกบอกไงว่ามีปัญหาอะไรไปพูดในสภาพอรพามาพูดในสภาแกไม่อยู่แกไปนั่งรถไฟไปหัวหินนู่นคือต้องบอกนะครับพี่น้องคนไหนหรือว่าประชาชนคนไหนที่ชอบมาบอกว่าประชาธิปัตย์ไปตื้อให้คุณยิ่งลักษณ์มาอยู่ในสภาเพราะแกเป็นนายกแกต้องทำนู่นทำนี่เรื่องนี้คุณเป็นนายกรัฐมนตรีและคุณเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญของประเทศเป็นเรื่องที่คนเป็นหมื่นๆคนมายืนบนถนนมาประท้วงมาแสดงความไม่เห็นด้วยคุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณไม่เข้ามาฟังสักคำเลยว่าคนที่สนับสนุนกับคนที่เขาคัดค้านเนี่ยเขามีเหตุมีผลยังไงเพื่อที่คุณจะเอาไปใช้ในการพิจารณาการพาประเทศเดินหน้าต่อคือไม่ฟังไม่เป็นไรก็อาจจะมาฟังทางวิทยุแต่ว่าวันลงคะแนนเมื่อกี้ไม่มาอีกอ่ะในขณะคุณกรเนี่ยเป็นไตวายลากหม้อยาลากไอ้น้ำเกลือถุงน้ำเกลือใส่รถเข็นมาเนาะยังมาลงคะแนนแล้วคุณยิ่งลักษณ์คุณเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นส.ส.คนนึงคุณไม่มาลงคะแนนมันบ้าหรือเปล่าเนี่ยคุณนะแล้วกิจกรรมคุณยิ่งลักษณ์นะครับวันนี้ไปหัวหินแล้วคุณคอยดูนะคุณสังเกตไหมอย่างที่คุณพูดเมื่อวานนี้ที่ไปแทนเซเนอูกันดาอะไรต่างๆเนี่ยคือมันไม่เคยมีหรอกครับที่นายกรัฐมนตรีของเราไปเยือนประเทศไหนแล้วมันไม่มีภาพข่าวมาที่มันไม่มีภาพข่าวเพราะมันมีไม่ได้ไงคือเวลาแกหาย5วันเลยมันไม่มีรายงานถ่ายทอดสดกลับมาว่าภารกิจเดินทางเยือนต่างประเทศวันนี้ไปทำอะไรบ้างถูกไหมฮะจนมันไม่มีผิดสังเกตเราลืมไปเลยวันนี้ก็เช่นเดียวกันไปหัวหินแล้วผมดูรูปในทีมโฆษกสำนักนายกเนี่ยนะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติดูช้างดูกระทิงที่กุยบุรีแล้วเมื่อกี้โพสต์ว่ากำลังจะกลับไปหัวหินแล้วก็ชอบอะไรเนี่ยนึกภาพแล้วมันรู้อยู่แล้วเรามันสนุกโอ้ยไปกุยบุรีไปดูช้างดูกระทิงเดี๋ยวกลับไปนอนโรงแรมหัวหินริมทะเลมันไม่ได้มีการไปทำงานน่ะโอ้ถ้าแกชอบไปทำอะไรถ้าแกชอบสวนสัตว์อย่างนี้นะหน้าสภาก็มีสวนสัตว์ดุสิตก็พาไปปล่อยในสวนสัตว์ดุสิตให้แกได้ดูไปเลยไม่ต้องมาประชุมสภาก็จบผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมันซวยจริงประเทศไทยนะครับหมดเวลาแล้วครับเฉลยเพลงสักวันต้องได้ดีของคุณเต๋อเรวัชพุทธินันครับแล้วก็พรุ่งนี้ผมลา1วันนะไปเปิดกีฬาที่พี่ปูนครับไปเปิดกีฬาอำเภอที่พี่ปูนไปพบของนายกสุภาพกับสจ.ลิ่มแล้วก็นายกเมย์ไปกันละพรุ่งนี้ขอบคุณทุกท่านครับพรุ่งนี้กับพบใหม่ครับสวัสดีครับคนบางคนชีวิตจึงยากจึงเย็นเหลือเกินเดินกันไปไม่เคยจะด้วยพลังที่มีจึงทำความดีไม่เคยจะท้อใจอย่างน้อยสิ่งที่เรานั้นทำลงไปไม่คิดอะไรก็แค่ภูมิใจที่เป็นคนดีอย่างน้อยก็บอกตัวเองสักวันต้องได้ดีคนบางคนบางครั้งต้องทุกข์ต้องทนก็มีแต่คนดีๆไม่มีวันตายการเวลาเท่านั้นที่ช่วยให้เราเข้าใจอะไรก็แค่ภูมิใจ